ใครที่เป็นชาว Swiftie หรือชอบฟังเพลงของ Taylor Swift ก็คงจะเคยเห็นคำว่า Taylor Version กันผ่านตาผ่านหูกันมาบ้างแล้วมันแตกต่างจากเวอร์ชันเดิมยังไงในคลิปนี้จะมีทั้งคำตอบและรายละเอียดสุดละเอียดยิบให้ทุกคนได้เข้าใจภายในคลิปนี้คลิปเดียวจริงๆแล้วคำว่า Taylor Version เป็นเพลงที่ถูกอัดใหม่จากอัลบั้มเก่าของเธอทั้งหมด6ชุดโดยต้นกำเนิดของ Taylor Version นั้นมาจากความแค้นที่เธอมีต่อค่ายเพลงและบุคคลคนหนึ่งเราต้องย้อนกันไปเกือบ20ปีนะครับเมื่อปี 2005 Taylor Swift ได้ทำการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อว่า Big Machine Records ซึ่งเป็นค่ายที่คอยดูแลเพลงและอัลบั้มของเธอทั้งหมด6ชุด Taylor Swift Fearless Speak Now Red 1989 และ Reputationซึ่งเป็น6อัลบั้มที่ทาง Big Machine Records ได้ทำการจดลิขสิทธิ์และดูแลผลงานของเธอทั้งหมดโดยจะมีเพลงที่เรารู้จักและคุ้นหูกันเช่น Love Story You Belong With Me Style Mine เป็นต้นและเมื่อปี 2017 หลังจากที่เธอได้ทำอัลบั้ม Reputation เป็นอัลบั้มสุดท้ายระหว่างเธอและค่ายเพลง Big Machine Records 1 ปีต่อมาสัญญาว่าจ้างระหว่างค่ายเพลงกับเธอก็ได้หมดลงเธอเลยทำการตัดสินใจที่จะไปอยู่ค่ายเพลงใหม่ชื่อ Republic Records โดยที่ในตอนนั้น10เพลงของเธอในอัลบั้มทั้ง6ยังเป็นของ Taylor Swift และ1ปีถัดมาครับ Big Machine Records ก็ถูกซื้อโดยบุคคลที่มีชื่อว่า Scooter Braun เจ้าของค่ายเพลง Ithaca Holdings ได้เข้าซื้อสิทธิ์การดูแลและจัดการแค่นั้นยังไม่พอครับ Scooter Braun ยังทำการขายสิทธิ์มาสเตอร์เพลงของเธอ6อัลบั้มแรกให้กับค่ายเพลง Shamrock Holdingsเป็นจำนวนเงิน$300 ล้านซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับ Taylor Swift เลยก็ได้เพราะนอกจากเพลงของเธอที่ถูกขายให้กับค่ายเพลงอื่นเธอก็ไม่มีโอกาสได้นำผลงานของเธอทั้งหมด6อัลบั้มนั้นเป็นเจ้าของของตัวเองแม้ว่า Taylor จะพยายามขอซื้อสิทธิ์อัลบั้มทั้งหมดของเธอคืนแต่ก็ถูกปฏิเสธมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าเพลงที่อยู่ในอัลบั้มทั้งหมด6อัลบั้มนั้นเธอจะไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของอัลบั้มนั้นอีกต่อไปแต่ไฟในตัวเธอก็ยังไม่มอดครับเพราะในปีเดียวกันนั้นเทเลอร์ประกาศว่าเธอจะอัดเพลงที่อยู่ใน6อัลบั้มแรกของเธอนั้นใหม่ทั้งหมดเพื่อที่เธอนั้นจะได้ถือลิขสิทธิ์และเป็นเจ้าของได้อีกครั้งหนึ่งและในเดือนพฤศจิกายนปี 2020 เธอก็ได้เริ่มอัดเพลงจากอัลบั้มเก่าของเธอจนมาถึงปี 2023 เธอก็อัดถึงอัลบั้ม 1989 Taylor Version เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะเหลืออัลบั้มสุดท้ายนั่นก็คือ Reputation อัลบั้มนี้จะออกมาวันไหนใครอยากฟังเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้แบบเวอร์ชั่นใหม่ก็รอฟังประกาศจาก Taylor Swift ในอนาคตกันนะครับ